มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้านเงิน 5,000 ไม่อยู่โควิดก็ต้านไม่อยู่ค่ะหลังจากที่ประชาชนหลายคนได้รับข้อความผ่านทางการลงทะเบียนรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันเริ่มโอนวันแรกตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่10เมษายนครบ3วันหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วชาวบ้านต่างพากันออกมากดเงินค่ะเพราะรอคอยมาหลายวันสำหรับบางคนเงินมาต่อลมหายใจได้ทันเวลาพอดีค่ะแต่บางคนก็ยังคงต้องรอกันต่อไปนะคะเมื่อวันที่10เมษายนเพจสหายชายแดนใต้ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าโควิดต้านเงิน 5,000 มีอยู่เช้านี้ทุกธนาคารโดนประชาชนล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ10เมษายน63เชื่อว่าทุกคนกลัวโควิดแต่ด้วยความที่เงินก้อนนี้ต้องใช้มาต่อลมหายใจหลังจากที่ไม่ได้ออกไปทำมาหากินมาเป็นระยะเวลานานไม่มีรายได้ทางอื่นนอกจากการรอเงินที่ทางรัฐได้ให้ไว้ค่ะความหวังของประชาชนต่อแถวยาวมากจริงๆนะคะอย่างไรก็ดีนะคะการรวมกลุ่มกันอย่างหนานั้นแบบนี้ก็อันตรายนะคะอย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะขอบคุณสหายชายแดนใต้และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ